หลังจากที่อุ้มไปทำการบ้านมาเนี่ยก็ได้ทำความรู้จักกับจังหวัดหนึ่งที่ชื่อว่าจังหวัดอิบารากิจังหวัดนี้น่าสนใจแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักถนนนี้นะคะมีชื่อว่าถนนลินลินโรดมีความยาวสำหรับทางจักรยานอย่างเดียวเลยเนี่ย40กิโลสวนนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นสวนที่เป็นสวนที่ติด1ใน3สวนญี่ปุ่นที่ควรจะมาทุกวันอาทิตย์ 10:30 น. ทางช่องนาว26ชีวิตดีได้ไม่ต้องรอ